กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตประชาสำหรับวันนี้ก็จะมาแถลงการนิดหน่อยก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าทั้งหมดนะครับส่วนที่คนที่เป็นผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาดูในช่องนี้เนี่ยผมก็จะมาทำความเข้าใจแล้วก็สำหรับผู้ที่ติดตามเก่าก็จะทำความเข้าใจกันด้วยนะครับก็คือช่องของผมเนี่ยโมโตบาซ่าเริ่มต้นจากการทำคลิปมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เกี่ยวกับยานยนต์นี่แหละมาตั้งแต่เริ่มนะครับก็มีคนติดตามเพราะว่าผมทำบิ๊กไบค์คนที่ชอบเกี่ยวกับบิ๊กไบค์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มากดติดตามช่องโมโตบาซ่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่ทำให้โมโตบาซ่ามีทุกวันนี้ก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ติดตามเก่าเนี่ยมีพระคุณสำหรับผมมากส่วนสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่นะครับอันนี้ก็อาจจะติดตามมาเพราะคลิปในรถยนต์หรือคลิปไปรับสาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำความเข้าใจเราจะมาปรับความเข้าใจกันใหม่ละกันว่าช่องของผมเนี่ยจะมีการทำเกี่ยวกับบิ๊กไบค์เยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนแรกจะไม่ทำคลิปนี้แล้วผมเนี่ยเคยโพสต์ไปเมื่อนานมาแล้วแหละว่าอยากให้โมโตบาซ่าเนี่ยทำคลิปอะไรบ้างอยากดูคลิปอะไรบ้างกับช่องโมโตบาซ่าหลายคนก็เสนอแนะการทำฟล็อกเข้ามานะครับหรือว่าการถ่ายชีวิตประจำวันการถ่ายไปนู่นไปนี่แต่ว่ามีประเด็นหนึ่งจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะก็มีน้องคนนึงไม่แน่ใจเป็นน้องหรือพี่เรียกเป็นพี่แล้วกันมีพี่คนนึงนะครับมาเม้นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเขาเป็นน้องนะครับน้องคนนึงมาเม้นว่าพี่ลืมคอนเซปต์เดิมของพี่ไปแล้วเมื่อก่อนติดตามเพราะชอบบิ๊กไบค์แต่ตอนนี้เหมือนพี่ลืมบิ๊กไบค์ไปแล้วคอนเทนต์แบบนี้มันก็สนุกครับแต่ไม่ใช่ช่องของพี่แบบที่เราเคยคิดจะติดตามตอนแรกอยากให้พี่กลับไปทำบิ๊กไบค์จังก็หลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์นี้นะทุกคนผมรู้สึกแบบผมรู้สึกไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธนะรู้สึกว่าแบบมันก็จริงว่าช่วงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำคลิปบิ๊กไบค์เลยนะครับแล้วก็คนที่ติดตามเหมือนเราทิ้งเขาอะเหมือนผมทิ้งคนที่แบบติดตามบิ๊กไบค์มาด้วยกันตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยผมแคร์จริงๆนะทุกคนผมแคร์ผู้ติดตามทุกคนมากๆว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับช่องของเราซึ่งผมเคยกลัวนะเคยกลัวว่าเราไปทำคลิปแบบอื่นอะจะมีคนแบบชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมแบบพูดไม่ถูกคือเวลาผมจะลงคลิปอะไรอ่ะผมจะลงแบบลองๆไปก่อนนะตอนแรกผมก็ลงคลิปรถยนต์ไปปุ๊บคนชอบคนดูเป็นแสนอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างกันนะทุกคนมันต่างจากตอนที่ผมทำคลิปบิ๊กไบค์อ่ะบอกตรงนี้เลยว่าอย่างที่รู้กันใช่ไหมว่าผมเนี่ยทำคลิปบิ๊กไบค์มาประมาณ400 300 400คลิปแล้วทุกคนคิดตามนะว่าบิ๊กไบค์อ่ะผมทำแบบ300 400คลิปแล้วมันยากมากนะทุกคนที่จะทำให้ทุกคนแบบตื่นเต้นตลอดเวลามันยากมากที่จะหาคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดเวลาบอกตรงๆว่ามันตันนะทุกคนมันแบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วหลายๆคนก็คงจะแบบเห็นช่องอื่นก็ยังทำคลิปกันไปขับกับเพื่อนสนุกสนานกันเขาไม่เห็นจะมีปัญหาเลยอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนนะทุกคนไม่ใช่ไม่มีเพื่อนดิตอนนี้เนี่ยผมอยู่รังสิตผมอยู่รังสิตผมไม่ได้กลับลาดกระบังแล้วรังสิตก็เป็นที่ใกล้ๆมหาลัยแล้วคือตอนเนี้ยมันติดโควิดด้วยทุกคนทำให้เพื่อนทุกคนเนี่ยก็กลับบ้านกันไปหมดผมเนี่ยอยู่หอคนเดียวคนที่ขับบิ๊กไบค์ในละแวกนี้บอกเลยว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับก็เลยทำให้แบบผมกลัวทำคลิปไปแล้วแบบคนเบื่อมีจุดนึงนะที่ผมทำคลิปบิ๊กไบค์ลงไปคนดูน้อยมากๆทุกคนเราตั้งใจทำคลิปมากแล้วเราตั้งใจคิดคอนเทนต์มากๆอะไรเงี้ยแต่มันกลับแบบไม่มีคนสนใจแล้วแบบเราทำคลิปบิ๊กไบค์จนแบบคนที่ดูช่องโมโตบาซ่าเม้นว่าเบื่อจังเลยทำคลิปแบบนี้อีกแล้วทำไมไม่หาคอนเทนต์ใหม่ทำบ้างทำไมไม่ออกไปนู่นไปนี่ทำไมไม่ทำนู้นทำนี่ซึ่งผมก็แบบเอ้ยเราก็ทำบิ๊กไบค์มานานแล้วอะไรเงี้ยทำไมคนถึงอยากดูอย่างอื่นแล้วพอเราทำอย่างอื่นคนก็ว่าเราว่าทำไมไม่ทำบิ๊กไบค์มันต้องอยู่ที่ความพอดีแหละอันนี้ผมก็ต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทำคลิปเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนที่ติดตามพอบิ๊กไบค์ด้วยมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีใครขับบิ๊กไบค์ทุกคนถึงมีก็อยู่ไกลกันมากแล้วก็เพื่อนที่รู้จักที่สนิทกันจริงๆไม่ค่อยมีใครขับบิ๊กไบค์เลยทุกคนก็เลยแบบไม่รู้จะขับออกไปไหนแต่ช่องอื่นที่เขาแบบยังทำคลิปบิ๊กไบค์ได้ยังออกไปขับได้อันนั้นคือเขาคงแบบสนุกกับการทำคลิปเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีเพื่อนขับไปนู่นไปนี่ซึ่งผมไม่มีทุกคนก็เลยแบบไม่รู้ว่าทำแล้วคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงเข้าใจป่ะพอผมเคยทำแล้วมันไม่มีความสุขกับทุกคนแบบเวลาเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วเราไปทำเพราะว่าสักแต่ว่าจะลงอะไรเงี้ยมันไม่สนุกแล้วก็คนดูก็จะรู้เลยดูออกนะครับว่าผมเนี่ยไม่ตั้งใจทำคลิปอันนี้ยอมรับเลยว่ามีช่วงหนึ่งที่ไม่ตั้งใจเลยเพราะว่าคิดอะไรเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ไม่ออกจริงๆทุกคนถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ที่เราจะต้องถ่ายอย่างเช่นแบบออกทริปหรือแบบมันยากนะทุกคนเวลาเราจะทำคลิปนึงมันไม่ใช่ว่าแบบเวลามันหมดไฟอย่างเงี้ยเวลามันหมดแพชชั่นในการทำคลิปแล้วมันจะทำคลิปออกมาไม่สนุกเลยแล้วมันจะส่งให้คนดูแบบรู้สึกเบื่อช่องของเราจริงๆบวกกับโควิดอะทุกคนผมก็ไม่ได้ออกไปขับไหนแล้วก็ไม่มีเพื่อนไปขับรถเล่นกับผมนะหลายๆอย่างอะทุกคนมันทำให้แบบผมต้องเริ่มถ่ายคลิปใหม่ๆเริ่มทำอะไรใหม่ๆซึ่งผลตอบรับบอกเลยว่าดีกว่าการทำบิ๊กไบค์หลายเท่าตัวเลย
แต่บอกเลยว่าผมทำมาทั้งหมด300-400คลิปแล้วจะมาเลิกทำง่ายๆคือมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนแค่ต้องรอเวลาให้อะไรต่างๆมันเข้าที่แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องถ่ายจริงๆแบบไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยวันนี้อยากถ่ายออกไปถ่ายขับรถเล่นวนๆๆกลับปุ๊บลงปั๊บมันไม่ได้อะไรทุกคนเข้าใจไหมคือผมคิดจนแบบทำอะไรดีวะสิ่งที่ทำไปแล้วมันก็ทำไปแล้วไปใน300-400คลิปนั้นน่ะทุกคนวันนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายแล้วก็ผมชอบมากเลยผมชอบคอมเมนต์นึงที่ไปคอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์ของน้องคนเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าไม่มีใครอยากอยู่กับที่การพัฒนาการทุกคนต้องมีสรรหาอะไรทำใหม่ๆเข้ามาบ้างไหนจะโควิดอีกรักเขาจริงก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงได้ให้กำลังใจไม่ใช่การกดดันว่าผมติดตามเพราะสิ่งนี้ไม่น่าพูดออกมานะยอมรับสิ่งที่เขาสร้างใหม่ๆบ้างคนดูไม่ใช่ชอบแต่การขับบิ๊กไบค์คนดูมีหลากหลายรายการหลายคอนเทนต์นั่นแปลว่าดึงดูดผู้ชมใหม่เข้ามาให้เลือกดูคลิปได้หลากหลายคนดูบางกลุ่มก็ชอบอีกอย่างเขาจึงทำคลิปหลายๆแบบคิดแบบนี้น่าจะดีกว่านะอันนี้คือน้องที่เม้นมาซึ่งโอ้โหผมอ่านนี้แล้วแบบน้ำตาจะไหลอยากให้มีคนเข้าใจผมแบบที่น้องคนนี้คอมเมนต์มาสักเล็กน้อยก็ดีนะครับควรจะให้ผมทำคลิปบิ๊กไบค์แบบ 100% อย่างเงี้ยช่วงนี้ผมไม่ลงคลิปเลยนะทุกคนผมจะไม่มีคลิปลงเลยเพราะผมคิดไม่ออกแล้วมันจะถ่ายอะไรเพราะว่ามันอยู่แต่ในห้องมันไม่ได้ออกไปไหนเลยทุกคนแล้วแบบสิ่งที่พาเราออกไปก็จะเป็นรถยนต์ซึ่งผมก็เลยถ่ายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรถยนต์ให้ทุกคนได้ดูเป็นแบบเป็นคอนเทนต์แก้ขัดไปก่อนซึ่งมันก็ได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ได้มีการขับจากคอนเทนต์อื่นๆเข้ามาร่วมด้วยอันเนี้ย ก็เลยแบบผมก็รู้สึกดีใจนะแต่พอทำติดๆไปก็จะมีนี่แหละก็จะมีน้องๆที่อาจจะยังไม่เข้าใจผมนะครับก็อยากทำให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขเท่านั้นเองเอาเป็นว่าผมก็จะพยายามลดลงบ้างแล้วกันแต่ก็ยังมีหลายคลิปที่ผมยังไม่ได้ตัดลงอะไรเงี้ยก็ทนดูต่อไปแล้วกันทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็เลยจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันนะสรุปเลยแล้วกันก็อาจจะแบบทำบิ๊กไบค์บ้างส่วนสำหรับคลิปใหม่ๆที่เป็นรายการใหม่ๆที่เราเริ่มทำออกมาอันนี้ก็ยังจะคงทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ได้รู้ค้นหาตัวเองมานะครับว่ามีคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราสนุกกับการทำผมเชื่อว่าการที่ผมทำอะไรแล้วมันมีความสุขอ่ะมันจะสื่อให้คนดูรู้สึกเลยว่ามันสนุกตามสิ่งที่เราอยากจะสื่อให้ทุกคนได้ดูอ่ะวันนี้ผมก็เลยแบบอยากจะมาถามความแบบความคิดของทุกคนว่าอยากให้ช่องของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนแล้วก็อยากจะฟังความคิดเห็นจากหลายๆคนว่าชอบไหมกับสิ่งที่ผมทำหรือว่าอยากให้กลับไปทำแบบเดิมแบบ 100% อะไรเงี้ยหรือว่าให้ทำผสมกันไปชอบคลิปอะไรชอบคลิปแนวไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยทุกคนผมจะได้แบบทำให้ทุกคนเลือกดูถูกนั่นแหละก็จะมีอาจจะมีหลายคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นให้เพิ่มความหลากหลายซึ่งมันก็สนุกกับการทำดีนั่นแหละผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจอ่ะทุกคนนะสรุปเลยก็คือผมไม่ทิ้งแน่นอนทุกคนบิ๊กไบค์เพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่องโมโตพาซ่ามันเริ่มมาจากบิ๊กไบค์ก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้โมโตพาซ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบอกตรงๆว่าผมแคร์ความรู้สึกของคนดูมากถ้าผมไม่แคร์ผมไม่มาทำคลิปนี้แน่นอนแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็มีสิ่งที่เราถ่ายแต่ไม่ได้ลงเพราะว่าตอนนี้แพชชั่นในตัวมันพุ่งพ่านมากเราถ่ายไว้หลายคลิปมากอาจจะต้องอดทนไปอีกนิดนึงสำหรับบิ๊กไบค์ก็ถ้ามีอะไรถ่ายจะถ่ายลงแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนทุกคนโอเคงั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ